ผมกอดต่อเนื่องมาเรื่องเศรษฐกิจเลยก็แล้วกันเมื่อวานนี้ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยธนากรคุปตจิตบอกขณะนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรวมถึงโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงคาดหวังให้ครั้มเตรวันอังคารที่จะถึงนี้พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอภาคธุรกิจหลังจากส่งหนังสือถึงนายมตรีพเดกประยุทธ์จันโอชารวมถึงรัฐมนตรีท่องเที่ยวพิพัฒน์รัชกิจประการมาตั้งแต่9้าพฤศจิกา แล้วไม่เข้าครมอสทีเราคงจะจําได้นะมีกลุ่มก้อนกิจกรรมไปแสดงออกคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเปิดถึงตีสี่ใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาแต่ข้อเสนอนี้แหล่งข่าวพูดมาเกือบจะทุกสัปดาห์เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าแล้วยังไม่ได้เข้าผู้ประกอบการเขาคาดหวังวันอังคารที่6ทธันวาหวังว่าจะเข้าเพื่อให้ปรับปรุงผ่อนปลนกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเที่ยงคืน โดยอนุญาตให้ร้านอาหารเครื่องดื่มสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะสามารถขายได้ถึงตีสองให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของนักเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะข้อเสนอพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนนี่เป็นคำใหม่มพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนภาษาปากติก็คือ special night tourism zone พื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนเป้าหมายผู้ประกอบการบอกต้องการให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันประเทศไทยเป็นจุดหมายนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดื่มกินสร้างสรรค์อสังสรรค์และบันเทิงค่ำคืนโดยเฉพาะกลุ่มนี้เยอะกำลังซื้อสูงเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวครบวงจรและปลอดภัยระดับโลกข้อเสนอที่เสนอและหวังว่ารีพิพัฒน์เจ้าเข้ากระมอดเช็ตที พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนจะกำหนดเลยท่านผู้ชมครับเวลาจำหน่ายและบริโภคในพื้นที่11โมงถึงตี4เลยเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการนักท่องเที่ยวแต่จะมีมาตรการนะ ใช่ค่ะมีมาตรการอำนวยความสะดวกมีมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยนะคะนี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํากําหนดจุดเข้าออกที่ชัดเจนแล้วก็จัดจุดบริการรับส่งเรื่องของแท็กซี่สาธารณะด้วยโดยเสนอเป็นพื้นที่นําร่อย9จุด9จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนซึ่งระบุว่าศักยภาพสูงประกอบด้วยกทมก็คือถนนข้าวสารถนนสีลมซอยพัดพงศ์ซอยเทนิยะและถนนรัชดาพิเศษรวมถึงสุขวิท ซอยสิเบเอซอยคาวบ,บอยซอยนานา,น,านานาสองจังหวัดภูเก็ตที่ซอยบางลานะคะสามก็คือสุราษฎร์ธานีที่หาดเฉวงเกาะสมุยแล้วก็หาดลิ้นเกาะพงังงานที่พัทยามีที่ Walking Street พังงาที่เขาหลักเชียงใหม่ที่ถนนนิมมานเหมินสงขลาที่เมืองหาดใหญ่แล้วก็เมืองสเสดาวตะบีที่อ่าวนางและประจวบคีรีขันท์ที่เมืองหัวหินค่ะก็ เขาคาดหวังว่าจะตอบสนองเห็นชอบตามที่ภาคธุรกิจร้องขอเพื่อรองรับการเปิดเทศเปิดประเทศนี่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดความเห็นกันได้เพราะเขาก็เรียกร้องมานานนะเพราะว่าติดแงกอยู่กับโควิดกันมาเกือบ3ปีพอเปิดมาก็อยากจะให้เปิดให้เต็มที่โดยเฉพาะถ้าจะดึงนักท่องเที่ยวพฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็ต้องการจะเที่ยวในยามค่ำคืนไม่มีข้อกำหนดเรื่องเวลามากจนเกินไป ขณะที่ผู้ที่คัดค้านก็เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องเกิดอุบัติเหตุค่ะใช่ไหมเมาแล้วขับนั่นแหละท่านผู้ชมก็ติดตามกัน